วัสดีค่ะวันนี้เรามาทำน้ำเต้าหู้ด้วยกันนะคะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือ1ถั่วเหลืองนะคะ2เครื่องปั่นค่ะเราล้างถั่วเหลืองให้สะอาดนะคะล้างประมาณ 5-6 ครั้งค่ะเพื่อให้ถั่วเหลืองนะคะหายเหม็นเขียวค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะเรามาเริ่มปั่นกันเลยนะคะวันนี้แอดมินนะคะทำน้ำเต้าหู้ด้วยเครื่องสกัดเย็นค่ะแต่ในกรณีที่ใช้เครื่องปั่นนะคะนำถั่วเหลืองที่แช่ไว้ค่ะนำลงไปปั่นพร้อมกับน้ำนะคะปั่น 1-2 นาทีค่ะปั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะปั่นหมดนะคะเรามาฟังประโยชน์ของน้ำเต้าหู้กันนะคะน้ำเต้าหู้อุดมไปด้วยสารที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนแคลเซียมนะคะสังกะสีฟอสฟอรัสกรดอะมิโนมากกว่า18ชนิดเลยนะคะมีธาตุเหล็กด้วยค่ะและมีวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยนะคะเช่นวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน B1 และวิตามิน B2 ค่ะน้ำเต้าหู้นะคะช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะน้ำเต้าหู้นะคะช่วยลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะน้ำเต้าหู้นะคะมีไขมันอิ่มตัวที่เหมาะสมนะคะ
น้ำเต้าหู้นะคะช่วยลดอาการท้องผูกนะคะบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณให้สดใสเปล่งปลั่งค่ะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆนะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงค่ะนอกจากประโยชน์แล้วนะคะน้ำเต้าหู้ยังมีโทษนะคะเรามาฟังโทษของน้ำเต้าหู้กันค่ะน้ำเต้าหู้นะคะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานนะคะเพราะว่าน้ำเต้าหู้นะคะมีการปรุงแต่งเพื่อให้ถูกรสชาติถูกปากผู้บริโภคนะคะดังนั้นนะคะถ้าดื่มน้ำเต้าหู้ควรดื่มเต้าหู้ที่มีความหวานเพียงเล็กน้อยนะคะน้ำเต้าหู้นะคะส่งผลเสียนะคะทำให้เกิดโรคอื่นๆอีกหลายโรคนะคะเพราะว่านมถั่วเหลืองนะคะทำจากถั่วเหลืองที่มีสารนะคะไกลโฟเลตค่ะที่ติดมากับถั่วเหลืองที่เป็น GMO นะคะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคไขมันในเลือดสูงค่ะโรคลำไส้แปรปรวนนะคะการติดเชื้อในลำไส้โรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมค่ะดังนั้นนะคะเราควรทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะประมาณ1วันต่อ1แก้วค่ะยังไงก็ตามนะคะน้ำเต้าหู้ก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะแต่แน่นอนนะคะควรเลือกดื่มอย่างถูกต้องและพอดีในแต่ละวันค่ะควรเลือกดื่มน้ำเต้าหู้ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลหรือว่ามีส่วนผสมของน้ำตาลเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยอื่นๆตามมานะคะเมื่อปั่นเสร็จแล้วนะคะกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะนำไปต้มค่ะด้วยไฟอ่อนๆนะคะมันข้นบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเต้าหู้ติดที่ก้นค่ะน้ำเต้าหู้พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ